ฟีดแบ็กดีครับก็ยังก็ฟีดแบ็กตอนแรกดีนะครับวันนี้ก็มีแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ดูก็ฝากดูด้วยแล้วกันครับเห็นกระแสฮือฮากับกล้ามมากก็นิดหน่อยนะครับนั่นคือไม่ปกติอ่ะคนอื่นอาจจะแบบดีกว่าอะไรเงี้ยเขินบ้างไหมครับพอมีแบบสาวๆพูดถึงก็จริงๆไม่ค่อยนะครับในเรื่องมันก็ต้องถอดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนก็ถอดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เราก็คือเล่นเหมือนในยุคตั้งแต่ตอนที่ได้ทำเป็นภาพยนตร์เพื่อนแพงนะฮะก็คือแบบขี่ควายหาปลาเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในกิจกรรมของการทำงานต่างๆก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใส่เสื้ออะไรเงี้ยขี่ควายมือกว่าเดิมที่พยายามก็เลยเป็นว่าแบบหน้าแน่นหน้าจริงๆผอมลงนะครับผอมลงจากสมัยก่อนเยอะนะฮะก็ดีครับก็ถือว่ามีคนค่อนข้างชอบเยอะตอนแรกเราก็กลัวว่ามันเป็นละครแบบพีเรียดแล้วก็เป็นละครรีเมคด้วยก็เป็นห่วงว่าแบบจะจับเปรียบเทียบหรือกลัวว่าแบบมันจะไม่โดนใจคนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาตอนแรกก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็ขอบคุณพี่นานไหมคะร่างกายพี่นานไหมคะเล่นปกติครับปกติก็ตั้งแต่ตอนแรกๆครับมีไม่ไปบ้างไปบ้างอะไรเงี้ยตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะที่จะได้เห็นพี่เรียมไม่ใส่เสื้อมีบ้างครับมีบ้างก็อย่าไปโฟกัสเรื่องถอดเสื้อเยอะครับมันก็ใช่ฮะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนู้นครับจะถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเราก็ให้ดูบทละครดูความเป็นไปของตัวละครแล้วก็อารมณ์การแสดงของตัวแสดงดีกว่าครับใช่ฮะมีอยู่แล้วครับเรื่องนี้เยอะแยะคนสมัยก่อนก็คงดูดเดือดเนาะเรื่องนี้ก็เลยแบบดูดเดือดมากเลยครับจริงครับจริงหมดเลยครับเกรงไหมคะพี่เวียเวลาเล่นกับไม่ฮะธรรมดาก็ไม่เก่งนะทุกคนดูแบบค่อนข้างจะคล่ำบอดในวงการมาใกล้ตัวอย่างเบลล่าบ้างไงบ้างคะโอ้ยเรื่องการทำงานไม่ยุ่งครับเขามีแบบฟีดแบ็กกลับมาบ้างไหมว่าได้ดูละครเราไม่ยังครับยังไม่ได้ถามครับพี่เมียคะล่าสุดมันเหมือนแบบคู่เราแบบติดโพแบบคู่เราเป็นคู่รักของเรากับเบลล่าก็จริงๆไม่นะครับก็ไม่ได้อย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้เร่งหรือว่าอะไรเงี้ยเราคุยกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่มันสมควรหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเราไม่อยากจะไปพูดเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นรอชัวร์ใช่มั้ยคะเรื่อยๆอ่ะไม่ได้คาดหวังแต่ยังคุยกันอยู่ปกติคุยบ้างครับคุยบ้างหึไม่นะครับก็นุ่มฮะใครล่าไหมคะโอ้ก็น้องฮะน้องคู่รักใช่ไหมครับยังไม่ใช่คู่รักครับเชียร์บ่อยแบบนี้กลัวเขาจะเบื่อไหมคะกับคู่นี้คู่เราโทษเฉยๆนะส่วนใหญ่ก็ให้เน้นดูเรื่องของการทำงานหรือว่าอะไรมากกว่าผมไม่ค่อยได้เพ่งในเรื่องของความรักเท่าไหร่ช่วงนี้นะแล้วก็ธุรกิจก็กำลังอยู่ในช่วงดีนะก็พยายามที่จะแบบผลักดันให้มันแบบไปให้ถึงที่สุดก่อนส่วนเรื่องของหัวใจก็เดี๋ยวมันก็มาเองครับถ้าทุกอย่างพร้อมใช่ไหมตามฝ่ายตามถ่ายละครด้วยมีเวลาให้กันบ้างไหมคะน้อยครับค่อนข้างน้อยเพราะว่าที่ผมเห็นน้องก็2เรื่องของผมก็2เรื่องแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ทำงานหาเงินเก็บตังอะไรไปก่อนจะได้แบบยังเลยครับไม่ได้ไปเชียร์คู่เราค่อนข้างเยอะก็ดีกว่าไม่ชอบครับก็ถือว่าก็คือเราก็ไม่ได้แบบเปิดเผยหรือว่าเราไม่ได้แบบนะฮะวันเนี้ยก็มีคนแบบเชียร์ก็ดีครับดีกว่าเราคอยเช็คกระแสแบบนี้บ้างไม่เคยเลยครับเช็คแต่กระแสละครครับตอนนี้พี่เวียคะล่าสุดเคนมีประเด็นว่าอาจจะย้ายช่องเพราะว่าเป็นกับพี่เวียอยากจะชวนมาอะไรเงี้ยยังอยู่นู่นดีแล้วครับเคยคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมคะไม่เคยคุยไม่เคยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เท่าไหร่คุยเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องแบบช่องหรืออะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้ไหมคะของเคนมาไม่น่านะครับของผมไปก็
ไม่น่าไม่มีครับก็อยู่ช่องที่เราอยู่มีความสุขแล้วครับแต่ละคนยังมีสัญญาใช่ครับผมก็อีกสักพักนึงของน้องก็อีกสักพักนึงว่าแบบพี่เวียกับน้องเคนค่อนข้างสนิทกันมากมีหนังสือเขียนแซวว่าแบบพี่เวียไม่อยากให้น้องมีแฟนเรื่องก็อันนี้จริงไหมไม่คือเราก็สแกนให้ไหมไม่มีครับไม่มีก็เคยคุยกันแบบพวกฟิลว่าแบบไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วเคนก็ยังเด็กอยู่ก็แบบอยากให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องออกกำลังกายหรือว่าช่วงนี้เล่นกีตาร์ก็ไปฝึกกีตาร์ไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแบบโฟกัสเรื่องความรักมากเพราะเดี๋ยวถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวมันก็มาเองเป็นสาวไม่ค่อยห่วงครับน่าจะเอาตัวรอดได้